ฟุตโนตมองผ่านกรณีเทเลอร์สวิฟต์ฉะไหนไม่เป็นประยุทธ์จันทร์โอชาอย่าว่าแต่กระบวนท่าในทางการเมืองอันออกมาจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะสะท้อนความต่างเป็นอย่างสูงกับของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อย่างชัดเจนเลยถามว่าทำไมกรณีของเทเลอร์สวิฟต์จึงเกิดขึ้นและเกิดขึ้นเพียงจากวิถีในแบบนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เท่านั้นไม่มีทางเกิดขึ้นได้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีความเป็นไปได้น้อยมากมีความเป็นไปได้ริบหรี่เป็นอย่างยิ่งที่นายกรัฐมนตรีอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเห็นว่าการทัวร์คอนเสิร์ตของเทเลอร์สวิฟต์จะสัมพันธ์กับตนไม่ว่าจะมองผ่านรากฐานในทางการศึกษาไม่ว่าจะมองผ่านรสนิยมในทางศิลปะและดนตรีการเนื่องจากความเคยชินในเรื่องเสียงเพลงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ที่เพลงมาร์ชขณะเดียวกันการเติบใหญ่และประกอบส่วนทั้งในทางความคิดและในทางการเมืองเป็นเรื่องของทหารเป็นเรื่องของข้าราชการประจำห่างไกลอย่างยิ่งจากเพลงป๊อปตรงกันข้ามนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ชมชอบเพลงป๊อปอยู่ในบรรยากาศแห่งอินดี้อย่างต่อเนื่องที่สำคัญยังเชื่อมได้กับรสนิยมดนตรีในแบบน้องพิพิมยากเป็นอย่างยิ่งที่จินตภาพในทางการแสดงออกของคนยุคพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์คนหนึ่งกำลังเดินอยู่บนสะพานพระราม7คนหนึ่งเพิ่งเดินขึ้นสู่สะพานพระราม4คนหนึ่งอยู่ในพักก้าวไกลอันพัฒนาและต่อเนื่องมาจากพักอนาคตใหม่และเติบใหญ่มากับเทคโนโลยีและสังคมบันเทิงที่โลกเป็นครอบครัวใหญ่คนหนึ่งอยู่ในพรรครวมไทยสร้างชาติสร้างฐานมาจากการรัฐประหารการสร้างกฎกติกาในเส้นทางแห่งอำนาจนิยมย่อมแปลกแยกอย่างยิ่งกับวัฒนธรรมป๊อปร้อยวันพันปีย่อมไม่เห็นว่าการมาจัดคอนเสิร์ตในอิมแพคณเมืองทองธานีจะมีบทบาทและความหมายอะไรอย่าว่าแต่ในกรณีเทเลอร์สวิฟต์จะสร้างความแตกต่างระหว่างนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตลอดจนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเลยแม้แต่กับนายแพทย์ชนน่านสีแก้วก็เดินกันคนละเส้นทางการโพสต์ข้อความอย่างที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แสดงออกต่อเทเลอร์สวิฟต์จึงไม่เกิดขึ้นกับนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหรือแม้กระทั่งนายภูมิธรรมเวชยชัยเพียงท่าทีต่อเทเลอร์สวิฟต์ก็กลายเป็นจุดตัดอย่างสำคัญในทางความคิดและในทางการเมืองโดนัทไม่กดดันหวนร่วมงานบีมกวีในรอบ15ปีเผยถึงวัยคุยกันเรื่องลูกหวนร่วมงานกับอดีตคู่จิ้นอย่างคุณพ่อลูก4บีมกวีตันจรารักษ์ในรอบ15ปีสำหรับนักแสดงสาวโดนัทมนัสนันพันเลิศวงศ์สกุลซึ่งเจ้าตัวบอกตัดสินใจไม่นานได้มาร่วมงานกับเพื่อนอีกครั้งในซีรีส์สงครามกับความรักของพี่ฉอดสายทิพย์อีกทั้งเป็นการมาเจอกันหลังจากที่ต่างคนต่างมีครอบครัวเรื่องที่คุยเลยเปลี่ยนไปตามวัยถามถึงเรื่องที่ได้มาร่วมงานกับบีมกวีเป็นอย่างไรก็ตัดไปที่โปรเจกต์15ปีที่ไม่ได้เล่นละครด้วยกันตั้งแต่ที่น้องสองเลือดพอดีมันมีจังหวะที่จะได้เจอกันหลายทีแล้วเหมือนเวลาหรือบทมันไม่ตรงกันโดนัทว่าตอนนี้ที่บีมเองก็มีครอบครัวโดนัทเองก็อยากทำอะไรที่มันสั้นแล้วพอดีพี่ฉอดส่งเรื่องนี้มาให้อ่านเราก็คุยกันแหละพอเขาคุยว่าอยากให้เล่นกับพี่บีมพี่บีมก็โอเคอยากเล่นถ้าพี่บีมเล่นโดก็โอเคเลยได้กลับมาทำด้วยกันตัดสินใจนานไหมไม่นานเลยหนึ่งคือเราทำงานกับเพื่อนด้วยบทตอนที่อ่านรู้สึกว่ามันมีเลเยอร์ที่เราไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่ามันมีมุมที่น่าสนใจของผู้หญิงที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงในแง่ของการเป็นภรรยาและเป็นแม่แล้ววันหนึ่งเลือกที่จะเดินออกไปส่วนใหญ่จะนำเสนอว่าผู้ชายที่มีปัญหา
แต่เรื่องนี้เขาเล่าว่าผู้หญิงมีปัญหาแล้วผู้ชายก็ต้องดูแลเราผ่านช่วงเวลายากลำบากแต่ทีนี้วันหนึ่งผู้หญิงคิดได้กลับมาที่บีมก็บอกว่าเขาชอบทะเลาะกันน่าจะดีกว่าให้เล่นรักกันหัวเราะบทไม่ได้มีความหวานเลิฟซีนเลยโอ้ยรุ่นอย่างเราคนหนึ่งลูกสี่ส่วนเราก็แต่งงานแล้วยังไม่เห็นบทนะคะแต่คิดว่ามันก็คงนำเสนอเรื่องราวของชีวิตคู่จริงๆด้านผู้หญิงมันมีปัญหาการเป็นครอบครัวเราต้องรับมือยังไงกดดันไหมที่โดนจับตามองไม่กดดันเลยเมื่อวานถามพี่บีมว่าตอนออยท้องคลอดลูกเขามีภาวะฮอร์โมนยังไงบ้างให้พี่บีมแชร์ให้ฟังว่าเขารู้สึกอะไรเขาเล่าให้ฟังแต่ไม่ได้ไปดีเทลอะไรแต่ให้เราเห็นภาพเพราะเรายังไม่มีลูกเราก็เคยเห็นพี่สาวตอนมีลูกก็พยายามถามข้อมูลจากคนที่เคยท้องมีฮอร์โมนภาวะผู้หญิงหลังจากคลอดลูกเรื่องที่คุยเปลี่ยนไปคุยเรื่องลูกครอบครัวใช่มันก็เป็นไปตามวัยเมื่อวานเจอกันก็คุยเรื่องลูกเป็นยังไงเขาก็เล่าว่าลูกไม่สบายแล้วต้องจัดการยังไงมันก็เป็นเรื่องแบบนี้เขาก็ถามเราจะมีลูกไหมวัยมันเปลี่ยนแล้วถ้าเมื่อ20ปีที่แล้วตอนนั้นยังเรียนไม่จบก็คงถามกันเรื่องไปเที่ยวพอตอนนี้ทุกอย่างมันเป็นไปตามวัยสุทาสินีตบสหรัฐอเมริกาฉลุย32คนปิงปองเก็บคะแนนโลกที่สโลวีเนียการแข่งขันเทเบิลเทนนิสเก็บคะแนนสะสมโลกรายการ WTT Star Contender รูปลิยาน่า2023 Present by iFeel Sloveniaที่เมืองลูบลิยาน่าประเทศสโลวีเนียระหว่างวันที่3ถึง9กค66มีนักกีฬา208คนจาก42ประเทศเข้าร่วมชิงเงินรางวัลรวม250,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 8,723,500 บาทโดยสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยส่ง3นักกีฬาหญิงทีมชาติชุดเหรียญทองทีมหญิงซีเกมล่าสุดเข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วยหญิงสุทาสินีเสวตบุตรทิพย์อรวรรณภารนังและบัวจินนิภาเสวตบุตรเมื่อช่วงดกของวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมานักกีฬาไทยมีโปรแกรมชิงชัย1คนซึ่งเป็นคนเดียวที่ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ในประเภทหญิงเดี่ยวคือหญิงสุทาสินีเสวตบุตรมืออันดับ40ของโลกที่สามารถผ่านเข้าถึงรอบ32คนสุดท้ายลงสนามพบกับลินลี่ซังมืออันดับ26ของโลกจากสหรัฐอเมริการูปเกมเป็นทางสุทาสินีที่ตีได้อย่างแข็งแกร่งเสียยากและยังคงความดุดันไม่ได้เกรงใจอันดับโลกของคู่แข่งที่สูงกว่าเลยและกลับเป็นฝั่งตบสาวจากสหรัฐอเมริกาที่เป็นรองและความแน่นอนในจังหวะสุดท้ายทำให้เหนือกว่าตบไทยไม่ได้ก่อนสุดท้ายหญิงสุทาสินีจะเป็นฝ่ายตบชนะลินลี่ซางไป 3-1 เกม 11-9 12-14 11-5 13-11 ปิงปองสาวไทยผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปรอพบกับศึกใหญ่หลวงและคู่ปรับตลอดการที่สุทาสินียังไม่เคยเอาชนะได้คือมิมาอิโต้ตบสาวดาวดังมืออันดับ7ของโลกจากญี่ปุ่นเจ้าของเหรียญทองคู่ผสมและเหรียญทองแดงหญิงเดี่ยวมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2020โดยทั้งคู่จะดวลกันในช่วงค่ำของวันที่7กค66